สวัสดีครับผมพี่น้องมาพ่อกันเต้นเขาอีกแล้วครับมื้อนี้ไม่เคลียร์เห็ดเพาะพี่น้อง หายากเลยไอ้น้อยเดียวนะครับเห็ดเพาะทั้งอื่นเนาะครับคนละอยู่คนละอำเภอกันพี่น้องไอ้อยู่คนละตำบลกันมาเลยแต่มาเก็บเห็ดเพาะเพาะต้นผักหวานอยู่4หาต้นพี่น้องต้นผักใหญ่นึงครับเห็ดเพาะก็หายากอยู่พี่น้องป้ายเบิ่งต้นผักหวานครับนี่ครับพี่น้องผักหวานต้นแรกครับนี่ครับมีแต่ยอดอยู่ปลายๆนู่นพี่น้องอยู่ทั้งเขาบางอย่างสูงเลยครับเราอยู่ทั้งพุ่นอีกต้นหนึ่งครับพุ่นต้นหนึ่งแล้วก็อยู่ฝ่ากันอีกครับต้นหนึ่งแล้วก็นี่ต้นหนึ่งครับนี่พี่น้องยอดมีแต่อยู่ปลายทั้งนั้นครับไปพี่น้องไว้เก็บนี่เบิ่งก่อนครับเดี๋ยวครับหยอดยังถึงเลยพอมีหยอดอยู่ครับห้อยคนมาเก็บเรืออยู่ครับไปเก็บให้เบิ้งพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องในกำเดียวครับต้นใหญ่อยู่ครับแต่ห้อยคนขึ้นดูแล้วกำลังงามเลยพี่น้องมึงนะครับไปพี่น้องมีอีกต้นนึงครับเราไปเบิ้งกันมาครับพี่น้องต้นที่สองครับกลุ่มค่าขึ้นว่าพี่น้องยอดบ่ปันเลยครับยอดว่าไหลนี่ครับพ่อได้เก็บบ่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งนั่งกันเดี๋ยวลงมาให้เบิ่งครับพี่น้องยอดที่พ่อได้เก็บบ่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมากำน้อยนึงครับมาคุ้มกายขึ้นครับขึ้นสูงไปเดี๋ยวเบิ่งอีกต้นนึงครับมาครับพี่น้องนี่อีกต้นนึงครับต้นใหญ่อยู่ไปเบิ่งกันสำรวจกันครับมียอดบ่ยอดน้อยแต่พ่อได้เก็บอยู่ครับพ่อปั่นกันนะครับห้อยคนเคี้ยวดูเพิ่นอีกต้นหนึ่งน้ำพันอ่อนครับต้นสูงต้นใหญ่คุณครับต้นบักใหญ่บักสูงเลยครับเดี๋ยวเอาต้นนี้กันเดี๋ยวไพ่เบิ่งครับเอาละครับพี่น้องเลยมากำน้อยๆครับไม่แข็งใส่เห็ดพอพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งพันอ่อนครับพันอ่อนขึ้นต้นใหญ่อยู่นี่ครับต้นผักใหญ่นะครับนี่พี่น้องพันอ่อนมันลอยขึ้นก้อนครับโอ้เรียกลอยไม้ย้ำเดี๋ยวพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปหาเขี้ยนเห็ดเพาะกันต่อเอาละครับพี่น้องหลังจากรอเห็ดเพาะรอไปรอมากอะบอกพ่อครับเห็ดบ่พ่อต้นผักหวานนี่พี่น้องกลุ่มข้างหน้าให้พี่น้องเป็นยอดเป็นยอดอยู่แล้วก็สองต้นทั้งนี้ครับผักหวานก็มีพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องครับนะครับในอีกต้นนึงครับยอดพ่อได้เก็บอยู่ครับยอดงามๆนี่ต้นอ้วนเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเก็บเอาจากข้างนะครับนี่ครับได้ยอดกำน้อยๆนึงพี่น้องผักหวานมีทั้งแนวฟูเลยครับมาใส่ถุงกันพี่น้องเราเห็ดให้เบิ้งครับเห็ดเพาะอุ่มหน่อยๆนึงพี่น้องพอได้อยู่ครับเนาะนี่หาเขี้ยไปเรื่อยๆพี่น้องคอยติดตามมือน้ำกันครับ
มาครับไปเบิ่งเห็ดซําเพิ่นก่อนบัดนี้ไปไหนไปไหนไปไหลมามูนี่ปุ๊ดๆๆครับนี่ครับเป็นเห็ดปลาดินแตกพังงานได้ซินี่บ่ได้ก้อนหินเด้อค่ะเห็นบ่แข็งแข็งนี่สิงพูดนี่แล้วแผ่ผักหวานก็โคตรน่าจะเอาดีแก้วแผ่ผักหวานนิดหน่อยมันเนาะมันบ่เอาสิมันก็บ่ได้ผมก็ตาเห็ดปอยืนแล้วนี่คนนําคนกับเจ้าของกระตาตัวออกมาชวนเห็ดปอยอยากโทอยากโทไปบ้างทั้งนั้นบ้างทั้งนั้นหมอสวัสดีคิดไม่ว่าหรอกเนี่ยอยากใส่อยู่ก็แบบยังใส่กันพอดีตอนนั้นได้หลายสวัสดีมาครับวันนี้เพิ่งประวันพันนั่นต้นไหนที่ลอยขึ้นก้อนน่ะนี่ต้นนี้พี่น้องพันอ่อนลอยขึ้นตอนนั้นครับเงือดลายเนี่ยจะหาเก็บที่หลังอยู่จะหาเก็บที่หลังอีกเดี๋ยวต้นหยอดงามอยู่เอาต้นผักหวานหลายก็เลาะถางสันนะหลายต้นนะครับเอาละครับบ่ได้เห็ดก็ได้ผักหวานนี่แหละครับมื้อนี้คลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับต้นเป็นสูงเลยนี่หลุดใบเลยเว้ยฮะก็หลุดใบอืมไป